ำหรับพี่อาตี้เองน่าจะได้เปลี่ยนพลังงานในตัวเองโจทย์ของตัวเองก็คือเป็นคนที่หมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาท์อะค่ะแล้วพอมาวันนี้ได้พลังงานจากเพื่อนทุกคนที่เข้ามาค่ะบอกว่าหุยได้พลังงานเยอะมากๆจากที่ได้จากโอป้าแล้วก็อยากได้เพื่อนรอบข้างของเราที่มาแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆเองบอกว่าวันนี้แบบแค่ครึ่งวันแรกนะคะก็ได้พลังงานเยอะมากๆค่ะเปลี่ยนแปลงก็ได้ก่อนก็คือพลังงานค่ะพลังของตัวเราเองเนี่ยค่ะที่มันอยู่ข้างในค่ะเพราะจริงๆไม่ค่อยมีใครแสดงออกนะคะถ้าเผื่อไม่มีใครมาปลุกจริงๆหรือว่าไม่ชี้แนะจริงๆเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เท่าไหร่นะคะประทับใจทุกวินาทีเลยค่ะเพราะว่าส่วนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนนี้มีพลังจังเราอยากจะเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดรู้สึกว่าดีแต่ว่าพอมาฟังโอป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากเสียตังค์มาเรียนทั้งที่เราก็ไม่ค่อยมีเงินนะแล้วพอเข้ามาเรียนอ่ะฟินนั่งน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าตรงเนี้ยพลังงานดีๆพลังงานเยอะมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าพลังงานภายในเนี่ยมันสามารถเกี่ยวกับงานแล้วก็ดิวไปให้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยได้พอมารู้แล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่แบบว่าแล้วป้าเป็นคนมีพลังงานเยอะมากมากแบบว่าเนี่ยฟินรู้สึกว่าฟินตาบวมเพราะว่ามันเหมือนตื้นตันใจป้าก็มาสกิดจุดที่ว่าเราควรจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อของเรายังไงว่าเราควรจะไปในทางที่มันดีขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันพุ่งไปหรือทะยานไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น